มค่ะตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มวางแผนการเดินทางแล้วนะคะว่าปีใหม่นี้จะเดินทางท่องเที่ยวในไทยจะใช้เส้นทางไหนบ้างวันนี้มีเส้นทางเลือกจากกรมทางหลวงมาบอกคุณผู้ชมรวมไปถึงมาตรการในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางด้วยนะคะเช้านี้ได้รับเกียรติค่ะจากท่านสิทธิชัยวนานุเวชพงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผอ.อะไรทีเดียวผมต้องเรียนถามว่าช่วงเทศกาลปีใหม่คนเดินทางกันเยอะทางด้านกรมเองได้มีการประมาณการไหมครับว่าจะมีคนเดินทางออกและเข้าสัญจรในช่วงแบบนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับแพทเทิร์นของวันหยุดเนี่ยจะเหมือนกับปีที่แล้วครับก็เป็นสถานการณ์ว่าหยุด4วันติดต่อกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณจราจรเนี่ยกับปีที่แล้วจะใกล้เคียงกันนะครับที่เราคาดการไว้ก็คือว่าใน7วันนี้เนี่ยปริมาณการจราจรที่ขาออกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านคันเศษนะครับ 4.5 ล้านขาเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านคันเศษค่ะขาออกนี่คือปีนี้เนี่ยหยุดเนี่ยมันจะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารใช่ครับนะคะรถเนี่ยคาดว่าจะออกกันเนี่ยตั้งแต่วันไหนล่ะคะวันที่รถออกมากที่สุดเลยนะครับก็คือจะเป็นวันที่27ธันวาคมนะครับโอ้ย27นี่วันพฤหัสเลยนะคะตรงกับวันพฤหัสนะฮะครับเราคาดว่าวันที่27เนี่ยรถจะออกอยู่ที่ประมาณ 7.7 แสนคันโอ้ครับคือกลายเป็นว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยววันศุกร์คนจะออกเยอะรถจะติดคือทุกคนแห่มันเลี่ยงมาออกเร็วขึ้นไปออกวันพฤหัสแต่ว่าวันนั้นกลับกลายเป็นว่าประมาณการมาเยอะที่สุดเยอะที่สุดวันพฤหัสแล้ววันศุกร์จะประมาณสักเท่าไหร่คะแล้วก็ส่วนมาส่วนนี้ก็จะลดลงมาอยู่ที่น่าจะประมาณ500,000คันเศษนะครับครับแล้วก็ในช่วงขาเข้านะครับขาเข้าเนี่ยจะมากที่สุดคือวันที่2มกราคมนะครับก็คือก็ตรงกับวันพุธนะฮะอ๋อแทนที่จะกลับเข้ามาเป็นวันที่1มันกลับเป็นวันที่2ใช่ครับใช่ครับเลือกดึงเวลามานิดนึงใช่ครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 คันเศษครับโอ้โหนะคะนะถือว่าเทียบกับปีที่แล้วก็ใกล้เคียงใช่มั้ยคะใกล้เคียงกันครับปริมาณจราจรจะไม่ได้แตกต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่ปีใหม่ของปีที่แล้วครับค่ะทีนี้ในช่วงของวันที่มีการเดินทางเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีมาตรการอะไรที่จะมาดูแลเป็นพิเศษคะครับผมขอเรียนที่แรกกันนะครับว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่าในส่วนกรมทางหลวงเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างมีการเตรียมพื้นที่อะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนนี้เรามีการเตรียมพื้นที่นะครับก็คือว่ามีการเตรียมความพร้อมปะซ่อมหลุมบ่อตัดแต่งกิ่งต้นไม้ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพวกนี้ก็คือเตรียมเส้นทางเตรียมเส้นทางนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองเราก็จะเน้นหนักในเรื่องการรณรงค์นะครับก็เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เราจะเน้นเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็คือว่าเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกอันนี้เป็นการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคมเลยนะครับที่ได้กำหนดขึ้นมานะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการติดตั้งป้ายเส้นทางเลือกอย่างที่บอกนะครับตามจุดต่างๆที่เราคาดว่ารถจะผ่านนะครับส่วนในช่วง7วันที่เป็นลักษณะเมื่อก่อนเรียกว่า7วันอันตรายหรือ7วันของการเดินทางตรงนั้นนะครับก็จะมีการคืนพื้นที่ผิวก่อสร้างนะครับทุกแห่งนะครับจากเมื่อก่อนสมมติว่ามีอยู่4ช่องจราจรมีการซ่อมถนนเหลือ2ช่องเราก็จะคืนให้ได้4ช่องเหมือนเดิมลักษณะอย่างนั้นมีการตั้งเต็นท์บริการนะครับมีการเตรียมรถเซอร์วิสสำหรับรถที่อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางก็ดีนะครับรวมไปถึงการปิดจุดกลับรถนอกจากนี้เราจะเน้นในเรื่องพวก4แยกที่มีรถติดขัดระยะยาวเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยปกติสัญญาณไฟจราจรเราจะมีเป็นระบบอัตโนมัติแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลเราจะให้คนไปประจำเลยนะครับก็คือทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแขวงทางหลวงเองจะร่วมกับตำรวจภูธรหรือตำรวจทางหลวงไปประจำตามแยกนั้นๆเลยนะครับดูว่าปริมาณจราจรเยอะในทิศทางไหนก็เปิดให้มันสอดคล้องกับปริมาณจราจรนะครับนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าเราจะต้องดูแลตั้งแต่คือก่อน7วันก่อนปีใหม่ช่วง7วันระหว่างปีใหม่แล้วก็7วันหลังปีใหม่ครับจำลองปีใหม่คือส่งคนกลับบ้านส่งคนกลับบ้านด้วยทีนี้เดี๋ยวขอพูดต่อแล้วกันครับไอ้ช่วงนอกจากมาตรการที่ผมพูดกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีการเปิดช่องทางพิเศษครับซึ่งก็เหมือนทุกปีนะครับในการเปิดช่องทางพิเศษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการประกาศเป็นการประกาศของเจ้าพนักงานจราจรนะครับซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้ประกาศนะครับรายละเอียดว่ามีเส้นทางไหนบ้างเดี๋ยวคาดว่าทางตำรวจเจ้าจะออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับผมถามอีกส่วนครับเวลาที่พูดถึงการสัญจรไปมาจะนึกถึงจุดบริการของทางกรมนะหลายคนเคยใช้บริการแล้วแต่อยากให้ท่านเล่าว่าการให้บริการอะไรกันบ้างครับท่านก็จริงๆนี้เราปฏิบัติกันมาผมว่า10กว่าปีแล้วในการตั้งเต็นท์นี่นะครับก็มีน้ำชากาแฟมีจุดพักบริการให้คนไปพักผ่อนแก้ง่วงได้ด้วยแก้ง่วงแล้วก็ในจุดบริการครั้งนี้เนี่ยทุกจุดเราจะมีห้องน้ำบริการด้วยนะครับซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนเนี่ยจริงๆเรียกร้องกันมาเยอะครับจะได้ไม่ต้องกระสับกระส่ายนะครับไม่งั้นปกติเราคือต้องรอแวะปั๊มอย่างเดียวคือตอนนี้ไม่ต้องแวะปั๊มแล้วคือกระจายไปปั๊มก็ได้หรือจุดบริการมีห้องน้ำให้จุดบริการที่ทั่วประเทศประมาณเท่าไหร่คะอยู่ที่ประมาณ300กว่าแห่งได้ครับ300กว่าแห่งนะคะแต่ว่าถนนสายหลักๆเนี่ยมีแน่นอนสายหลักก็จริงก็จะมีปั๊มไม่ค่อยมีปัญหาแต่พวกสายรองอ๋อสายรองอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะทีนี้มาถึงเส้นทางเลือกอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราเองเราก็อยากจะไปแล้วก็ให้การจราจรไม่หนาแน่นจนเกินไปก็เลี่ยงๆกันไปบ้างใช่เส้นทางเลือกปีนี้มีอะไรให้เลือกได้บ้างคะก็เหมือนกับทุกปีนะครับที่เราจะมีเส้นทางเลือกให้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือไปอีสานไปตะวันออกหรือลงใต้นะครับถ้าดูอินโฟกราฟิกตัวนี้นะครับอย่างอินโฟกราฟิกที่โชว์อันนี้คือภาคเหนือนะครับก็จะเป็นเส้นทางเรียกว่าเป็นเส้นทางประจำที่เราเคยแนะนำเอาไว้อยู่แล้วนะครับเป็นเส้นทางเลือกแต่ปีนี้จะพิเศษที่หนึ่งก็คือว่าเราจะมี QR code นะครับอยู่ในเว็บไซต์กรมทางหลวงประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปสแกนนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแผนที่นี้เลยแต่ทีนี้แผนที่ตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษคือนอกจากว่าจะมีเส้นทางเลือกให้เลือกแล้วนะครับจะมีแสดงถึงปริมาณจราจรณเวลาที่ท่านเปิดดูคือเรียลไทม์ไหมคือเป็นเรียลไทม์เป็นเรียลไทม์เลยเป็นเรียลไทม์บนเส้นทางเลือกที่เราแนะนำไว้คือจะแสดงเป็นสีนะครับท่านใช่ครับเป็นสีอย่างที่ดูนะครับตรงหน้าจอนี้เนี่ยอย่างสีเขียวก็คืออันนี้นี่ผมน่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่ได้ลองเทสระบบดูนะครับสีเขียวนี่คือวิ่งโฟลว์ตลอดรถจราจรวิ่งคล่องตัวนะครับถ้าขึ้นมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆอันนี้จะเริ่มมีจราจรหนาแน่นขึ้นแล้วถ้าเป็นสีส้มนี้เริ่มติดขัดแล้วถ้าสีแดงนี่ก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงมีเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงใช่ครับใช่ครับจะได้สามารถประมาณการวางแผนการเดินทางได้ก่อนครับค่ะก็อย่างที่เรียนนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยเขาให้ท่านผู้ชมนะครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทางหลวงจะมี QR code เป็นลักษณะแบ่งเป็นภาคๆเลยครับว่าภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานใต้เนี่ยสามารถสแกนเข้าไปแล้วขึ้นมาเป็นแผนที่เว็บไซต์นี่คือ www.doh.go.th ก็ Department of Highway นะครับเมื่อกี้ภาคเหนืออีสานล่ะคะขออีสานทางอีสานก็มีเส้นทางเลือกด้วยใช่มั้ยคะอีสานหลักๆคือทางหลวงหมายเลข2ใช่มั้ยครับครับปีนี้เนี่ยสาย304ค่ะก็คือไปทางกบิลบุรีวังน้ำเขียวช่วงปีที่แล้วเนี่ยตัวอุโมงค์เราเปิดได้แค่อุโมงค์เดียวนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยประชาชนสามารถวิ่งได้ผ่าน2อุโมงค์ก็คือจะเป็น4ช่องจราจรเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่แนะนำว่าน่าจะวิ่งสะดวกแต่ว่าอาจจะมีอยู่ช่วงนึงประมาณ10กิโลเมตรได้ที่ยังเป็น2ช่องจราจรอยู่นอกนั้นก็จะเป็น4ช่องจราจรวิ่งได้ทะลุหมดนะครับโอ้เส้นนี้สำคัญเพราะว่าภาคอีสานคนเดินทางเยอะนะคะภาคใต้เองก็มีเส้นทางเลือกด้วยเหมือนกันมีครับมีครับนะคะเส้นทางเลือกของภาคใต้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปตรงไหนได้บ้างก็คือนอกจากส่วนใหญ่คนเราจะถนัดวิ่งเส้นสาย35นะครับจริงๆก็มีสาย338นะครับก็คือปิ่นเกล้านครชัยศรีหรือสายทางหลวงหมายเลข4เองนะครับก็ใช้ได้นะครับก็แต่ส่วนใหญ่ภาคใต้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องรถติดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนี่ผมอยากจะให้ไปตรงการเตรียมตัวครับที่เรียกก่อนการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางนะครับจะมีว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับจริงๆมีตัวมีกราฟิกมากกราฟิกนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนกลับมาอีกอันนึงครับอันนี้ครับคือนี้จะแนะนำประชาชนครับก่อนที่จะเดินทางครับอย่างแรกวางแผนการเดินทางก่อนนะครับว่าท่านจะไปเส้นทางไหนเพื่อที่จะไม่หลงทางครับหรือเส้นทางติดขัดอันที่2คือเป็นการเตรียมรถนะครับตรวจสอบรถให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกระจกมองข้างน้ำมันเชื้อเพลิงยางนะครับทั้งหลายแหล่นะครับ
อย่างที่3คือเตรียมตัวเองก็เตรียมคนเตรียมคนนะครับคือว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าเดินทางไกลนะครับพยายามหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยครับพยายามหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยแล้วก็เน้นหนักคืออย่าดื่มค่ะอย่าดื่มแอลกอฮอล์เวลาที่จะเดินทางนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายศึกษาข้อมูลนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก่อนออกเดินทางดูว่าเส้นทางไหนติดขัดไม่ติดขัดเป็นยังไงอย่างในที่โชว์หน้าจอตรงนี้จะมี QR code ที่ผมพูดถึงอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเป็น QR code ที่ท่านสามารถสแกนแล้วก็ดูปริมาณจราจรบนเส้นทางเลือกที่ท่านจะเดินทางแบบเรียลไทม์ได้จะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายเลยนะฮะนะโอ้โหเรียกว่าคืออำนวยความสะดวกให้ขนาดนี้นะคะการเดินทางในช่วงปีใหม่นะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยทางกรมทางหลวงเนี่ยเตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างแล้วนะคะสะดวกด้วยปลอดภัยด้วยนะนะคะวันนี้ค่ะฝากได้ก็ฝากนิดนึงครับ1586 1586ถ้ามีปัญหาสายด่วนกรมทางหลวงเปิดตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงครับค่ะแอปพลิเคชันก็ใช้ได้ www ก็ใช้ได้นะ .doh.go.th นะคะเดี๋ยวผมไปสแกน QR code ก่อนจะได้มีข้อมูลด้วยนะนะขอบคุณมากครับขอบครับขอบคุณมากครับค่ะนะเดินทางปลอดภัยนะอุ่นใจไปกับกรมทางหลวงนะคะคุณผู้ชม